หนุ่มกรรชัยแจ้งอาการป่วยโควิดนาคอมล่าสุดไม่สู้ดีเท่าไหร่สืบเนื่องจากนักแสดงตลกรุ่นใหญ่นาคอมชวนชื่นติดเชื้อโควิด -19 ต่อมาได้เผยว่าภรรยานาคอมก็ติดเชื้อโควิดเช่นเดียวกันและอัปเดตอาการว่าเชื้อลงปอดแล้วล่าสุดวันนี้22เมษายน64หนุ่มกรรชัยได้พูดในรายการข่าวใส่ไข่ว่าเป็นตัวแทนของครอบครัวแจ้งอาการของตลกคนดังให้ทราบว่าอาการของนาคอมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อวานนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเพราะว่ามีอาการปอดอักเสบหายใจเองลำบากมากซึ่งอันนี้ทางครอบครัวฝากมาแจ้งสำหรับหลายๆคนที่เป็นห่วงนาคอมมีอาการปอดอักเสบมากต้องมีการนอนคว่ำหน้าและวันนี้อาการหนักลงไปอีกคือไตวายแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้ทุกคนส่งกำลังใจให้นาคอมด้วยในตอนนี้คุณหมอดูแลกันอย่างเต็มที่ทางครอบครัวกำลังยุ่งอยู่กับการที่ประสานกับคุณหมอเพราะว่าทั้งไอและแบงค์ไม่สามารถไปดูแลคุณพ่อได้เนื่องจากต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเหมือนกันส่วนภรรยาของนาคอมก็ติดโควิดเหมือนกันรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกับนาคอมตอนนี้มีการประเมินกันอยู่ว่าจะเอายังไงต่อไปในการรักษานาคอมแต่ตอนนี้มีอาการไตวายและต้องฟอกไต